สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บุ้งได้พิสูจน์ให้เห็นก็คือว่าจิตใจอันเด็ดเดี่ยวของเธอนั้นเหนือกว่านะครับคนจำนวนมากผมก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เหนือพยาบาลราชทัณฑ์ไปธรรมศาสตร์ก็ด้วยความล่าช้าใช่ค่ะสองก็คือว่าจำเป็นจะต้องเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือไม่นะครับไอ้นี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งเพราะเนี่ยนะครับคนที่ผ่านทั้งเรือนจำและผ่านโรงพยาบาลราชทัณฑ์อย่างผมเนี่ยพอที่จะเข้าใจได้ผมก็ป่วยเจียนตายเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดรู้ว่าวิธีการปฏิบัติมันควรจะเป็นอย่างไรเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องขังในขณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะผมนี่ติดคุกสมัยพลเอกประยุทธ์นี่3รอบแต่ว่าชั่วดีทีห่างเนี่ยพวกนี้ไม่ไปตามอาฆาตถึงข้างในนะครับแต่ว่าก็เอาตัวไปขังเอาไว้เนี่ยนะครับจะโดนการใช้กลไกใดๆก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่นะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งโดยส่วนตัวนี่ก็ดีกันและแม้กระทั่งว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งปวงต่างก็รู้กันว่านะครับทั้งโรงพยาบาลและนะครับและเรือนจำมีความไหวอ่อนกับอำนาจทางการเมืองสูงมากถ้าทางการเมืองมอบหมายสั่งการว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเธออดอาหารนะครับ2รอบใหญ่ๆเนี่ยนะครับนี่เป็นรอบ2ใหญ่ๆรอบ1รอบ2เนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเฝ้าระวังมากกว่าปกติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้ดุลพินิจเนี่ยนะครับที่จะต้องมีการตรวจสอบโดยรายละเอียดนะครับเป็นประจำซึ่งต้องตรวจทุกวันก็ย่อมที่จะเห็นอาการร่องรอยต่างๆและควรจะใช้ดุลพินิจเช่นการส่งตัวไปรักษาภายนอกนะครับอย่างเท่าทันนะครับไม่รอให้เหตุการณ์นี้เกิดเพราะเมื่อเทียบเคียงกับกรณีนายกทักษิณไม่ได้ปรากฏอาการใดๆนะครับเพียงแค่คาดการคาดว่าอาจจะค่ะนะครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลตำรวจ180วันทั้งที่สถานะเนี่ยนะครับตามกฎหมายบุ้งเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่เป็นจำเป็นเพียงแค่จำเลยส่วนอดีตนายกทักษิณนั่นเป็นนักโทษเด็ดขาดคำพิพากษาถึงที่สุดบุ้งเนี่ยอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีเป็นเพียงแค่ขังหญิงอดีตนายกทักษิณเป็นนักโทษเรียกว่านักโทษชายถ้าผู้หญิงคดีถึงที่สุดเรียกว่านักโทษหญิงคดีถึงไม่ถึงที่สุดเรียกว่าขังหญิงนั่นการเลือกปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งสังคมมันคลางแคลงมันไม่สบายใจนะครับมันมีความรู้สึกกระกระวนกับเรื่องคำว่าสองมาตรฐานกับคำว่าอภิสิทธิชนอยู่แล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมันยิ่งไปกระชากความรู้สึกนะครับอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้การเสียชีวิตของบุ้งนั้นซึ่งข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมีเพียง2ข้อเท่านั้นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเนี่ยนะครับเรื่องปล่อยนะครับผู้ต้องขังที่มีความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งความเป็นจริงนั้นทั้งกระบวนการมันไม่ใช่เฉพาะนะครับคนเวลากระบวนการยุติธรรมคนก็มองไปที่ศาลที่จริงตั้งแต่พนักงานสอบสวนตำรวจ DSI อัยการราชทัณฑ์กรมประพฤติกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทุกอย่างเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่านี่นะครับในระหว่างที่มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยค่ะที่อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเนี่ยเป็นประธานอยู่นั่นถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงเนี่ยเมื่อวานผมก็เสนอไปว่า
นายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะหารือกับประธานรัฐสภาและนัดหมายกับประธานศาลฎีกาว่าในระหว่างนะครับของการพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมคดีที่อันเกี่ยวเนื่องจากการเมืองที่ไม่ใช่คดีทุจริตคดีที่ทำอันตรายถึงแก่ชีวิตตามหลักการที่วางไว้กว้างๆนั้นก็ให้ชะลอหรือฟีดคดีเอาไว้เสียก่อนและคดีใดที่ยังไม่ถึงที่สุดและก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็ให้ได้ใช้สิทธิ์ในการประกันตัวและคดีอื่นใดที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการศาลก็หยุดการพิจารณาเอาไว้เสียก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดูว่าการทำเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นจะออกมาในทิศทางอย่างไรซึ่งไม่ใช่ไปแทรกแซงนะครับแต่เป็นเรื่องที่คนที่มีหน้าที่ของแต่ละกระบวนการเช่นรัฐบาลเสนอให้สภานะครับสภาไปทำกฎหมายนะครับเมื่อทำเสร็จนั้นฝ่ายตุลาการก็ไปปฏิบัติดังนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงถ้าเราได้คนที่มีความกล้าหาญรัฐบาลสามารถใช้เป็นพระราชกำหนดได้เลยนะครับเมื่อศึกษาแล้วทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันคณะกรรมการที่ศึกษาก็มาจากทุกฝ่ายนะครับไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไปเสียเวลานะครับเพื่อที่จะไปเข้าสู่สภาพิจารณาทำไมเพราะการนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งนะครับเช่นว่าผู้ยึดอำนาจไม่สำเร็จกลายเป็นกบฏผู้ที่ปราบกบฏนะครับสมัยพลเอกเปรมครั้งสองครั้งท่านก็ประกาศเป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่ผู้นี่ครับมายึดอำนาจท่านแล้วไม่สำเร็จวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นซึ่งความกล้าหาญใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดมาในขณะหาเสียงนั้นมันเป็นเพียงแค่เทคนิคการหาเสียงเท่านั้นนะ นะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นเทคโนเลย คือหมายความว่าคือพูดไว้อย่างเดียวแล้วก็พูดพอถ้าไปซักไซ้ไล่เรียงก็บอกว่าไม่อยากไปแทรกแซงอำนาจตุลาการความจริงไม่ใช่เรื่องการแทรกแซงนะครับถ้าแทรกแซงเนี่ยครับคุณไปหาเสียงก็หาเสียงไม่ได้แต่ทุกคนก็รู้ว่าอำนาจการตรากฎหมายเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารก็กล้าเป็นพระราชกำหนดได้คนเขาไม่ไปทักท้วงไงนะครับเพราะว่าฝ่ายบริหารเองก็สามารถตรากฎหมายได้นิติบัญญัติตรากฎหมายได้แต่ว่าเนี่ยนะครับพอมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเลวเปลวนะครับแล้วจนกระทั่งสถานการณ์นี่มันเกิดขึ้นและความรับผิดชอบก็เป็นไปด้วยความล่าช้านะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับความตื่นตัวคือให้ดูบรรยากาศว่านี่นะครับวันที่จับกุมคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองในยุคของคณะรัฐประหารนะครับแม้ว่าเป็นความเหลวแหลกผมก็โดนจับในที่ผมบอกผมก็โดนขังแต่ผมก็บอกให้พวกบ้านนั่นถึงอย่างไรก็ตามนั่นนะเขาก็ระมัดระวังป้องกันเหตุกับเราเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดในกล้องจอเลยก็คือหมายความว่าถ้าไปติดข้างในในพอในขนาดนั้นเนี่ยมีอันเป็นไปเนี่ยครับข้างนอกก็ระสำระสายเห็นไหมว่าความระมัดระวังเนี่ยนะครับแม้ว่าคณะเนี้ยนะครับเอาตัวเข้าไปแต่เขาก็รู้ว่าเอาขังไว้แต่ว่าเป็นอะไรไม่ได้เห็นไหมทีนี้ไอ้ทัศนคติรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับในเรือนจำและโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถ้าไม่ไปกำชับก็ดูแลแบบทั่วไปความเป็นจริงโนเนมทั้งหลายนี่ครับก็ตายกันทุกวันอยู่แล้วนะครับในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ความตายเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเรื่องกรณีนี้มันเป็นเหตุที่ไม่ควรจะเกิดนะครับไม่ควรจะเป็นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับมันควรที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องที่กำลังจะทำเรื่องการนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยเห็นใจเข้าใจนะครับและผมก็จำภาพเรื่องสีพิยากับอุสมาลูกหยีหรือแม้กระทั่งภาพบรรดาน้องๆสมัยก่อนที่อัตวิบาตกรรมไม่ว่าจากกรณีตั้งแต่ธนาวุฒิกลิ้งเชื้อนะครับหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยน้องเราชื่อพิทยาโยธามาสนะครับก็คือมันเป็นจุดติดจุดต่อกัน
นะครับในการต่อสู้แล้วก็มีความเชื่อแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บุ้งได้พิสูจน์ให้เห็นก็คือว่าจิตใจอันเด็ดเดี่ยวของเธอนั้นเหนือกว่านะครับคนจำนวนมากผมก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เหนือ